ราชานะคะท่านวรยานุนราชในเป็นศรีราชาพูดถึงและบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมต้องกราบเรียนว่าถ้าพูดถึงสับปะรดศรีราชานั้นคงจะคุ้นหูและก็เป็นในการที่เรามีสิ่งที่มีคุณค่าเรามีสับปะรดศรีราชาซึ่งเป็นสมบัติที่เราหวงแหนรถและเป็นการพัฒนาสับปะรดภาคภูมิใจของพวกเราชาวศรีราชานะครับในโอกาสนี้นะครับณบริเวณที่ว่าการอำเภอศรีราชาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ใต้สับปะรดทั้งหลายนะคะถ้าท่านสามารถที่จะพลิกพื้นที่ใต้สับปะรดของท่านเนี่ยมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอีกเปิดงานซึ่งในโอกาสได้กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีศรีราชาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เกียรติรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวศรีราชาชาวจังหวัดนั้นนะครับวันนั้นจะมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่เป็นเข้าหมายถึงว่าเป็นสาวงามที่บอกกำเนิดนะคะจากสับปะรดนะคะจะเห็นว่าสับปะรดนั้นมีความสวยงามนะคะมีความรู้มีความรอบรู้หวานด้วยหวานใช่ไหมคะแล้วก็หน้าหวานด้วยนะคะจะเป็นลูกค้า